เอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเตรียมกำลังอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าโทษผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แล้วก็วันพรุ่งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครมาประชุมรับมอบนโยบายเน้นประสิทธิภาพการระบายน้ำ